ถูกครับก็ใช่หนูพักอยู่อะไรนะเรือนัชชาครับอะไรนัชชานัชชาใช่ไหมใช่เนี่ยในซอยเนี่ยครับหลังเซเว่นเนี่ยโอ้ยเก่งเลยทำมาหากินมันคนเรามาต้องทำมาหากินทุกคนนะคุณป้าว่าไหมสมัยเนี้ยอะไรก็ได้อะทำไปเถอะดีกว่าอยู่เฉยๆต้องไหนจ๊ะเดือนละ 3,500 ครับก็ไม่แพงเนาะครับน้ำไฟอะก็มันก็แยกออกมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่จริงก็อยากได้เป็นบ้านนั่นแหละแต่ตรงนี้มันก็คือเฟอร์นิเจอร์มันก็พร้อมนั่นแหละครับมันก็ต้องใช่ต้องทำค่ะต้องทำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเบียนเนี่ยคือเราเน้นรสชาติก็เหมือนคนอีสานกินนั่นแหละเน้นรสจัดเบียนเน้นรสจัดค่ะขอบพระคุณค่ะยิ่งเวลาเมายิ่งแม่ค้าติดเมาหน่อยหน่อยเป็นจังแสบคนไหนนะลูกที่มันขาดผมหน้าม้าอุ้มลูกอ่ะเคยลงติ๊กต็อกพี่เบียอยู่มีลูกชายอ่ะกูก็ลืมลืมสูกพี่เบียรู้ใช่ไหมพี่เบียเป็นคนสมองแบบไหนยิ่งทำเมาแล้วกูลืมหมดเลยทีนี้ครับโอ้ยิ่งกว่าคุณป้าขาถามเพื่อนหนูดิคะแล้วข้างร้านเป็นร้านเนี่ยเหล้าปั่นนะหนูจะไปอยู่ไหนแล้วหนูก็ลงส่งไปส่งสวรรค์เลยค่ะทีนี้หนูชอบยำรสชาติแบบจัดจ้านค่ะสไตล์แบบว่าแกล้งพี่เมาประมาณนั้นเนี่ยก็เห็นไหมเวลาหนูปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนูจะปรุงแบบเข้มข้นไงกินอะไรเน้นติดแบบใช่รสจัดค่ะก็คอมันแห้งขอให้ขายดีดีปังๆขอบพระคุณค่ะลูกค้าอันนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณป้าสุดสวยเบิร์ดแล้วรักฟังเหมือนว่าไม่งามแล้วค่ะพอเลิกงานปุ๊บหน้าเนอยับหมดเลยร้องพื้นแตกแล้วป้าแฟนป้ะไม่มีค่ะใครจะมาเอาหนูนะป้าหนูเป็นกระเทยเนาะคนทำมาหากินพอดีเนาะแค่สนุกกับลูกค้าหน้าร้านก็พอแล้วนะมั้ยใช่ค่ะอยู่กับเพื่อนพออยู่กับเพื่อนปุ๊บมันก็ไม่เหงาใช่ค่ะแต่แถมเล่าปั่นอยู่ข้างๆนี่จริงพอเปิดร้านแล้วพอไม่เมาอ่ะพอมันไม่เมาหนูก็รู้สึกว่าหนูแบบมันไม่ลื่นเนาะมันขายของมันไม่ลื่นฮะหามเงยวันนั้นทุกวันเลยเหรอเนาะจ๊ะขายทุกวันเลยเหรอขายหยุดทุกวันจันทร์ค่ะลูกค้าไอ้ป้าลูกค้ากูปิดปากหยุดทุกวันจันทร์หยุดติดปากมันติดปากเวลาคุยไปว่าหลังคำหลังมันจะต้องติดคำว่าลูกค้าตลอดเลยขอบคุณค่ะหน้าตาเพลินเลยแดกเรียกกูอยู่ก่อนนอนอีกแล้วพี่พิมพ์สวัสดีค่ะพี่พิมพ์ที่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอ่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ขายไหมคะพรุ่งนี้หยุดค่ะไปทำธุระค่ะพาประกบไปต่อผมค่ะพรุ่งนี้ประกบจะผมยาวแล้วนะเจ๊เขียวบอกนะพรุ่งนี้ประกบจะผมยาวแล้วนะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการดำแล้วจ้ะพึ่งยาวมั้งค่ะยอมผมดำให้มันเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องไปต่อผมไงแล้วข้างหลังผมมามันห่างกระลอกอยู่พาประกบต่อหน้าม้าด้วยทีนี้พอต่อผมปุ๊บอีกบไม่อยู่ห้องเลยอีกบหายกูจัดบวชห่างกระลอกหน้าเต็มสดใสมาก
กินผักเก่งจังแล้วป้าขายไปกี่โมงอะครับเนี่ยขายเนี่ยนะตามใจแม่ค้าจริงๆ5โมงกว่าเลิศว่ะพอๆกับกูเลยป้าถามนี่ไม่กล้าตอบลูกค้าเลยลูกค้าบอกป้านี่ตกลงเปิดกี่โมงพร้อมตอนไหนก็ขายตอนนั้นไงพอกับกูเลยเหมือนมันถามว่าขายดีขายไม่ดีไม่รู้อะไอ้กำไรมันก็ได้ของตามสเต็ปของเราเนาะแต่พอขายแล้วสมมุติถ้าเกิดมันมีความสุขหรือว่ามันได้เมามันก็ยาวไปเรื่อยนะขายมั่งแถมมั่งร้านเนี้ยบังเอิญมีหนุ่มๆเข้ามาเลี้ยงเดียววันละคนอ้าวปังจริงเฮ้ยนี่ไงวันนี้ก็หนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อยว่ะหนุ่มเหลือน้อยเลยหนุ่มเหลือน้อยมากจะมีแต่หนุ่มเหลือน้อยเลยเจ๊ยังไหนคะอยู่ชลบุรีค่ะพรุ่งนี้ประกบจะเป็นสายแล้วใช่ครับเจอประกบที่สายใต้สวนมากครับตัวใหญ่หรือตังกองไตตัวใหญ่ครับมึงได้ใส่พริกไหมกบแดกก๋วยเตี๋ยวไม่เคยใส่พริกเวนชอบเจ๊อารมณ์ดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเครียดไปทำไมใช่ไหมเคยผ่านความเครียดมาแล้วเครียดแล้วมันไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นก็แกล้งบ้าแม่งไปเลยปรากฏทานอะไรคะทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันค่ะแต่ปรากฏไม่ใส่พริกไม่รู้ซีดอะไรก่อนดีดอกเห็นเจ๊กินหิวเลยไปสั่งจ้ะจริงเป็นความคิดดีๆใช่ค่ะไม่รู้ทำหรือถ้าเราเครียดถ้าอยากจมอยู่กับความเครียดไม่ว่าจะปัญหาอะไรปัญหาทุกอย่างมันต้องมีทางออกมีทางเข้ามันต้องมีทางออกใช่ไหมคิดถึงโมเมนต์ตอนกักตัวของเจ๊เบียร์ไม่เอาเลยอีดอกทรมานมากนี่สี่วันไปไหนก็ไม่ได้แม่มอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเลยเดินบ้าคุยกับผนังมั่งคุยกับโต๊ะมั่งคุยกับเตียงคุยกับอี้พักก่อนกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอร่อยกว่าใส่ถุงครับใช่ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวอะจริงๆอะจะต้องกินที่ร้านนะอารมณ์ถ้าเราแยกกับห้องกับบ้านอะเส้นมันก็เริ่มแบบจับตัวน่ะบอกรักวลีรักหน่อยได้ไหมคะรักนะคะน้องวลีรักวลีรักนะคะต้อนรีรักแม่อยู่ฝั่งประกบไม่ใส่พริกกระซีดได้พี่พิมพ์บอก ไม่เห็นแล้วบางทีอะไรก็ไม่รู้ครับประกบไหนบอกอารมณ์สิคะเมื่อคืนที่ทำหมูทอดได้กินเดี๋ยวมากินเหมือนรถน้ำปลาคว่ำเหมือนรถน้ำปลาคว่ำเมื่อคืนหมักหมูทอดประกบแดกเบียมคนกินเค็มนะแดกไม่ได้เลยทำยำอร่อยแต่ทอดหมูแดกไม่ได้หมูไหม้ไม่ว่าสัตว์ต้องหลับตาเยอะกบบอกว่าไอ้สัตว์เค็มจนกูต้องหลับตาเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้ดอกเค็มจัดคุณจะถามเลยว่ากำลังพูดอยู่กับประกบเลยว่าประกบตั้งแต่มึงมาอีดอกเล็บกูเหมือนแย่งคิงมากเลยโอ้ลูกค้าเขาเยอะแท้คือโผดโพอร่อยพี่อยู่เลยเจ๊ครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวหมูเดี๋ยวบอกเขาลวกสะดุ้งพอลวกเยอะเนื้อหมูมันไม่หวานตอนแรกอยากกินเนื้อเขาไปซักผมนอนอืมได้เขาจับมาไหมได้เลิศ
อยากดูมันชื่อใหญ่อะไรวะจำชื่อไม่ได้เมื่อก่อนตามเจ๊วินบ่อยเดี๋ยวนี้มีคนมาเม้นป่วนเจ๊ไม่วินเริ่มมองบอกเอ้ยมันบางทีมันคิดแกมานั่งด่าเหนื่อยใช่มั้ยเจ๊ระวังเอวาเข้ามานะเอวาไม่เข้ามาหรอกมาป่านนี้แล้วอย่าแดกเค็มเยอะเดี๋ยวไตลาโรคเจ็บไม่ตอนแรกก็หมักพี่ดอกก็หมักข้ามวันนะหมักข้ามวันไปปุ๊บไปคือเขียวพอทอดปุ๊บหมูไหม้หมูไหม้ไม่ว่าเค็มอีกโอ้ยตายโหงตายโหงไปเลยทันเนาะหมูหมูป้าขาคุณป้าต้องหั่นให้ขาดนิดหนึ่งนะแล้วหนูเป็นคนที่เกรงใจนะตักมาแล้วก็ต้องกินให้หมดเกรงใจหมูหมักต้องทอดเลยเจ๊หมูหมักต้องทอดเลยเขาเบียร์หมักทิ้งไว้คือไปเตรียมร้านตอนสายใช่ไหมก็หมักไว้แล้วมาทอดตอนเลิกร้านคุณคิดติดน้ำปลาเข้าเนื้อขนาดไหนเค็มไม่ใช่เค็มธรรมดาเค็มมีดอกเดี๋ยวเราตัดฟิโดะเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวไปแซวร้านเขาดอกคันตาใส่หมูในก๋วยเตี๋ยวเป็นขีดเลยกินใหญ่มากหมูเค็มสรุปซื้อได้หรือหมูชอดเฮ้ยนักคุณไม่เห็นมาหากูเลยนึกถึงเอวาตอนเรียกเจเบียตอนอยู่กับบีมาเรียกเฮ้ยเจเบียย้ำสองถุงชอบเจที่เป็นแบบนี้ไม่เวียงไม่บีไม่ต้องใจคนก็เออเดี๋ยวมันก็ผ่านเองละมาบดาดาเลยมันก็เหนื่อยมันก็หยุดมาเลยแป๊บหน่ะอู้มึงกินนี่ว่ามึงสตาจะหลับมึงเอาแล้ววะคันหัวบอกประกบบอกประกบเราต้องหยุดเรื่องแดกรัดนะสักพักยีดอกเสือประกบเราก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวนะเจให้พี่ด้ามาถ่ายที่ร้านเจด้วยพี่ด้าจะมาได้เหรอพี่ด้าอยู่ประจวบฉันอยู่ชลบุรีรถนะใส่ไฮเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ไปนอนก่อนนะครับพี่เบียร์กูดไนท์ครับกูดไนท์เช่นกันนู่กูดไนท์เช่นกันนิกกี้ฝันดีค่ะลูกตอนแรกกูอยากกินอะไรมั้ยกูอยากกินข้าวต้มแบบเหมือนข้าวต้มหมูโจ๊กหมูขนาดนั้นอะแต่กูดูแล้วน่าจะไม่อิ่มขวดแล้ววันนี้ไม่ได้กินเฮ้ยวันนี้กูไม่กินเหล้าเหรอวะใช่ไหมวันนี้ฉันไม่ได้กินเหล้าอยากให้เจกับประกบไปออกแฉอ่ะคงมันสุดไม่ต้องมีใครเชิญไปไหนดีแล้วค่ะเหนื่อยพี่เจขนของผมข้างนอกใช่ไหมอร่อยไหมแม่จ๋าอร่อยครับอันนี้มื้อที่เท่าไหร่ครับพี่เบียร์สวัสดีค่ะน้องอะไรน้องออมเหรอน้องออมหรือน้องออมมาลูกดูเจ๊กินแล้วหิวครับตกลงเจ๊ยังไงคืนนี้ใครรับ
นอนค่ะพรุ่งนี้ต้องพาประกบไปต่อผมพรุ่งนี้ประกบจะผมยาวแล้วนะต่ำไปก่อนจะคอยเดี๋ยวถ้าผมยาวแล้วบ้าขวยนะฮะเดี๋ยวถ้าผมยาวแล้วบ้าขวยไม่กลับห้องนะฮะอีกวันโกนอีดอกกูโกนเดี๋ยวถ้าไปหมอลำแล้วหายแล้วทิ้งให้กูเมาอยู่ข้างกระแพงให้สัตว์จำไว้อีกวันปุ๊บมึงเจอมีดโกนวันละ5บาทเลยกูโกนหากลางมูฮอกแม่งเลยสวยนักใช่ไหมถ้าต่อผมแล้วมันแล้วหายนะไม่อยู่ห้องนะเกียมปิดแล้วครับปิดแล้วครับน้องก็เก็บของอยู่ไม่ขายของหรอเจ๊หมดแล้วลูกได้อุดหน่อยไม่ได้ค่ะไม่ต้องเม้นไม่ต้องเม้นเขาเรียกอะไรไม่ต้องฝัดเม้นเหรอไม่ต้องฝัดเม้นลูกให้เม้นยังไงเจ๊ก็ไม่ด่าลูกไม่ด่าแล้วค่ะพาฟางไปต่อบ้างพาฟางไปต่อบ้างอ๋อกูก็ว่าอะไรวะอ๋อไอ้ฟางเด็กประจวบพาฟางไปต่อบ้างอันนี้เขาต่อให้ฟรีลูกพรุ่งนี้ประกบจะผมถึงตูด เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูช่ำร้านที่ช่ำที่สุดในจังหวัดชลบุรีผมยาวสองสาวสองสาวต่อให้เจเบียร์ด้วยต่อให้เบียร์ด้วยของประกบเนี่ยแบบเอาผมหนาแล้วก็ยาวของเบียร์เอาผมยาวอย่างเดียวหนาไม่ต้องเขาจะทำอะไรให้ก็เอาแหละ เอาหมด ตื่นเต้นนะนอนไม่หลับเราก็ไม่ต้องนอนเติมเลยโทรเลยสั่งแล้วสองแถวต้องแถวเลย 4G เล็บแม่สวยมากครับพังหมดแล้วลูกพรุ่งแม่ค่อยไปทำที่อูดเป็นด่าเจ๊ทุกร้านเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะพอแล้วเราหยุ่งรองนิดดีกว่าใครจะด่าเราก็ช่างเขาสนใจเท่าไหร่ครับ3-4ครับไปทำอะไรเจ๊ไปทำอะไรมามือเปื้อนสีย้อมผมให้กบเนี่ยมือกูเคลิ้มเลยย้อมผมให้ประกบเดี๋ยวสระเดี๋ยวพอล้างมันก็หายมือดิย้อมผมให้มึงเนี่ยหมดเลยร้านไหนเจ๊ได้เยอะมาก9กิโลอันนี้อยู่ในอ่าวดมค่ะเส้นอ่าวดมโอ้ยอะไร200กว่าคนคืออะไรก่อนกูตกใจเฟซนี้ปกติมันดูอยู่40-50คนกูเงยมาที200คนมาจากไหนก่อนเอาดีๆนะลูกเอาดีๆนะเอาดีๆเข้าที่ระวังไปต้องเอาน้ำยาล้างเล็บล้างเห็นมั้ยกูบอกเหมือนกันจะเป็นหมดเจ๊อยากสนใจคนปั้นหน้าดูค่ะเจ๊แปลว่าอะไรปะปั้นหน้าเจ๊อยากสนใจคนปั้นหน้าดูค่ะเจ๊นั่นเลยคือเรื่องแบบผมเบียร์ไม่ใช่แบบเบียร์คนเดิมที่มานั่งด่าบ่อยๆมันเหนื่อยเข้าใจไหมไปคิดว่าเราอยู่บนเนี่ยความจริงเนี่ยคือว่าก็ทำมาหากินกันไปมีความสุขกับหน้าร้านกับลูกค้าที่มาหาพอแล้วใครจะมาด่าช่างแม่มันเถอะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย